เมนใครใน Enhypen ค่ะทำ What's on my phone หน่อยค่ะเดี๋ยวมาทำ What's on my phone ให้ดูกันให้เวลาพักผ่อนกับตัวเองกินบุฟเฟ่ไปกินปิ้งย่างต่อไปเป็นหน้า Treasure นะคะก็คือจะมีแจงแฮลกับมาชิโฮนะครับอันยังชิงกระดึนสวัสดีครับพบกับอรุณโพเดและอาร์ตกันอีกแล้วนะฮะคลิปวิดีโอนี้ปรบมือทำไมคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำ Q&A กันนั่นเองนะจ๊ะสำหรับ Q&A EP ที่แล้วเนี่ยก็คือไม่มีคำถามนะทุกคนแต่เราเนี่ยก็มีการไปถามในIG Story แล้วก็เลยจะเอาใน IG Story มาตอบให้ทุกคนนั่นเองนะคะซึ่งถ้าหากว่าใครอยากถามใน EP หน้าเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามได้ใน EP นี้เลยนะครับและเดี๋ยวเราจะเอาคำถามมาตอบใน EP ต่อไป5เองนะคะฝากถามกันหน่อยซึ่งก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe กันก่อนแล้วไปดูกันเลยมาเรามาเริ่มคำถามแรกนะคะจากใน IG Story นะครับถามมาจาก Am Smiles ถามว่าพี่ทำ What's on my phone หน่อยค่ะ please เดี๋ยวเราขอตอบคำถามอื่นๆก่อนและเดี๋ยวมาทำ What's on my phone ให้ดูกันนะครับต่อไปถามมาจาก Dora Sister นะฮะถามว่าสบายดีไหมคะสบายดีค่ะต่อไปถามมาจาก You Plan นะฮะหรือว่าน้องรหัสชั้นเองนะถามมาว่าทำยังไงให้ไม่เหนื่อยกับการใช้ชีวิตคะคุณพี่อย่าทำงานหรืออะไรมากจนเกินไปจนไม่ให้เวลาพักผ่อนกับตัวเองให้เวลาพักผ่อนกับตัวเองบ้างไปกินข้าวไปกินบุฟเฟ่ไปกินปิ้งย่างอะไรอย่างนี้เป็นรางวัลให้ตัวเองที่ทำงานมาเยอะแล้วขอฉันพักหน่อยต่อไปถามมาจากเพลงยตวีนะฮะถามมาว่าเก็บตังยังไงให้อยู่คะตังน้อนคือไปไวแท้ก็ต้องห้ามจ่ายระดับหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นเทคนิคที่เราแบบทำอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ก็คือจะซื้ออะไรสักหนึ่งอย่างเนี่ยที่มันค่อนข้างมีราคาเยอะสมมติอัลบั้มอย่างเงี้ย600ถ้าเราเก็บเงินครบ600เนี่ยแล้วเราไปซื้อเลยเราก็จะไม่มีเงินเหลือก่อนที่จะไปซื้อเราก็เลยจะเก็บเงินให้เกิน600ไปก่อนเช่นแบบ 1,000 หรือ 1,200 ไปเลย 1,000 หรือ 1,200 ไปเลยอะไรประมาณนี้ให้มันเกินกับสิ่งที่เราอยากได้ไปก่อนแล้วค่อยซื้อถ้าเรามีเงินตอนนี้เราเก็บได้ 1,000 แล้วก็ซื้อ600แล้วเราก็จะเหลือเงิน400บาทอย่างน้อยเราก็มีเงินเหลืออีก400อะไรเงี้ยอย่าเพิ่งซื้อตอนเงินเราพอดีเป๊ะเราให้เงินเราเกินมาก่อนเราค่อยซื้อเราจะได้มีเงินเก็บต่อไปถามมาจากเจ้านัดเนี่ยบอกว่าแฟนฉันก็คือใน IG Story นั้นน่ะเป็นรูปจองกุ๊กก็ขอยืมหน่อยค่ะนะต่อไปถามมาจากดาอาซูอ่านอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยถ้าอ่านผิดขออภัยนะดาอาซูถามว่าพี่เป็นเมนใครใน Enhypen คะเรามี2คนด้วยกันนะฮะจะมีน้องซอนอูหรือว่าน้องซอนนูกับเจ๊กนะคะ2คนนี้คือเลิฟมากเวอร์ไปบ้าคนอื่นเหมือนกันแต่ว่าหลักๆเนี่ยคือเจ๊กกับซอนนู2คนนี้เลยคือชอบมากๆซอนนูก็มีความน่ารักเจ๊กก็มีความแบบหล่อแบบน้องไม่หล่อจังวะประมาณนี้นะฮะสำหรับคำถามใน IG Story แล้วก็เดี๋ยวเรามาทำตามคำขอของแอมสมายนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยปกติเราก็จะยังไม่ทำให้ก็คือจะมีความเดี๋ยวไปทำให้ที่หลังอะไรอย่างงี้นะแต่ว่ามันไม่มีอะไรเยอะเราก็เลยเดี๋ยวมาเปิดให้ดูละกันนะฮะว่ามีอะไรบ้างเราจะพูดเฉพาะอันที่สำคัญละกันเพราะว่าอันไหนที่ไม่สำคัญก็จะไม่พูดละกันมาเริ่มกันเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะอัดหน้าจอไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยละกันนะฮะเดี๋ยวให้ขึ้นให้ดูละกันเนาะสำหรับช่วงนี้เนี่ยเป็น iOS 14มันก็จะมีความใส่รูปใส่อะไรได้เพราะฉะนั้นไมโครโฟนของฉันก็จะมีความแบบมีสามีอยู่ในนั้นเยอะเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเริ่มที่หน้าแรกกันก่อนเลยหน้าแรกคือไม่มีอายนะเป็นหน้าเปล่าอยากให้มันมีหน้าเปล่าสักหน้านึงอะไรเงี้ยก็เลยทำหน้านี้ต่อไปก็จะเป็นพวกบรรดาต่างๆที่มันสำคัญแล้วก็แอปที่ iPhone เขาให้มาพวกรูปภาพคาลเลนเดอร์นาฬิกากล้องอะไรอย่างนี้ต่อไปหน้าที่เราเรียกว่าหน้าที่2แล้วกันนะก็จะเป็นบรรดาสามีของเราซึ่งตรงแถวแรกเนี่ยก็จะมีน้องเจ๊กมีน้องซานูมีฮีซึกับจองวอนะคะแล้วก็ซองฮุนนะอันนี้เป็นช็อตคัททั้งหมดเลยนะครับจะเป็นช็อตคัทเพลงนะซึ่งเราตั้งไว้เป็นเพลงของน้องๆเทเชอร์นะครับกดไปก็จะเป็นเพลงน้องของเทเชอร์เลยนี่เนี้ยคือเราลิงก์ไปใน YouTube Music นะเพราะว่าเราใช้ YouTube Music อยู่แล้วก็จะมีแบบแบ็คก็คือแบบถอยหลังถอยเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีพอสหรือเป็นเพลงก็คือสลับการพอสกับเพลงก็จะทำให้หยุดเพลงนะฮะแล้วก็จะมีเป็น Next ก็คือเป็นรูปสองคูณก็จะเป็นเพลงถัดไปนะทุกคนเป็น Love Signal ของ Blackpink นะฮะแล้วก็มีเกม Pocket World นะฮะโหลดไว้เผื่อแบบเบื่อๆไม่มีอะไรทำก็จะได้เล่นมันเป็นเหมือนแบบอารมณ์เหมือนเกมต่ออะไรอย่างเงี้ยต่อจิ๊กซออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบหาตัวเชื่อว่ามันเชื่อมกันได้มั้ยอะไรประมาณเนี้ยทุกคนเนี่ยมันน่ารักดีนะต่อไปก็จะเป็นหน้าของคุณคานแดเนียลนะคะจะเน้นเป็นโทนสีแดงซะส่วนใหญ่ก็จะมี Netflix Lemini นี้เป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้สำหรับรูปอะไรที่มันไม่ค่อยชัดมาแล้วเรามาใช้แอปนี้หน้ามันจะชัดขึ้นประมาณนี้แหละตามที่เขาขึ้นให้ดูนะทุกคนมี Among Us นะฮะมี Pinterest นะ Pinterest อ่ะเป็นแอปพลิเคชันรูปภาพคือนอกจากจะเป็นรูปภาพเดียวแล้วก็จะมีพวกบางทีเราหา reference อะไรเงี้ยแต่งหน้าจอหรือ reference แต่งหน้าอะไรต่างๆคือเราก็จะหาใน Pinterest นะฮะแล้วก็มี Vevo เป็นแอปพลิเคชันตัดต่อวิดีโอนะครับ
แล้วก็มีตัดต่อไปบ้างนะคะทุกคนต่อไปก็จะเป็นหน้าของ Entitled นะคะหน้านี้ก็จะเป็นโทนดำๆหน่อยก็จะมี TikTok Pola Procam Dead by Daylight Mobile นะคะไม่ได้เล่นมาสักพักนึงแล้วแหละ Pola เนี่ยไม่ได้ใช้เลยทุกคนเป็นแอปพลิเคชันแต่งรูปที่แบบเค้าอารมณ์เหมือนพรีเซตอ่ะเป็นเหมือนแบบไปโหลดการเซตค่าฟิลเตอร์อะไรเงี้ยจากคนอื่นมาแล้วมาใส่ได้แต่เรายังไม่ได้ลองใช้เลยนะคะแล้วก็มี Procam อันนี้เราโหลดเราซื้อมานะคะเป็นแอปพลิเคชันถ่ายรูปซึ่งมันสามารถปรับ ISO ปรับไวบาลานซ์ปรับรูรับแสงอะไรเงี้ยได้นะคะทุกคนแล้วก็มี DSLR Camera อันนี้เช่นเดียวกันก็คือซื้อมาก็เป็นเหมือนกันก็คือปรับนู่นปรับนี่ได้ปรับโทนสีได้อะไรอย่างงี้แล้วก็ Easy My Easy My นี้เป็นแอปเสียตังค์เหมือนกันนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่ไว้สำหรับเชื่อมต่อไมค์กับคอมพิวเตอร์เป็นการต่อไมค์กับคอมพิวเตอร์ก็คือเราจะใช้โทรศัพท์อันนี้เป็นไมโครโฟนนะคะบางทีเราอัดเสียงเนี่ยเราอัดเสียงใส่ไปในคลิปวิดีโออย่างเงี้ยแล้วก็อัดใช้แอปนี้แหละเชื่อมกับคอมพิวเตอร์แล้วก็อัดเสียงในคอมพิวเตอร์โดยใช้ไมค์ของ iPhone นั่นเองมี Lightroom แล้วก็ PS Express หรือว่า Photoshop เองต่อไปเป็นหน้า Treasure นะคะก็คือจะมีแจงให้กับมาชิโฮนะคะมีปาปาโกะปาปาโกะเนี่ยคือแอป Translate ของเกาหลีนะคะเขาสามารถเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะจ๊ะแต่ว่าเราอ่ะใช้ภาษาอังกฤษกับเกาหลีมากกว่าบางทีก็จะแบบมีฟีลแบบอยากรู้ว่าคำนี้แปลว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะพิมพ์ไปอะไรอย่างงี้ซาร่าอันนี้ค่อนข้างถูกต้องแล้วก็เราชอบที่เขาเนี่ยจะแยกให้เราด้วยสมมติเราบอกว่าปั๊บ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 ตรงข้างล่างเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่า doing ภาษาเกาหลีคืออะไร do อึมอะไรอย่างงี้ be adjective ก็จะเป็น what morocco เซ่ม้ออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะแยกให้เลยว่าwhat คืออะไร doing คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความแบบแยกศัพท์แต่ละอันให้เราด้วยสำหรับในประโยคนึงเนี่ยคือเราชอบมากๆเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้ศัพท์เพิ่มเติมด้วยนะคะต่อไปเป็นแชร์อิดก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่แชร์รูปภาพวิดีโอเพลงไฟล์ต่างๆในโทรศัพท์นะคะไปให้คอมพิวเตอร์เนาะมี VTV Remote Desktop เนี่ยก็คือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ไว้สำหรับดูหน้าจอคอมพิวเตอร์บางทีเราอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยเราก็แบบทำงานอยู่เรนเดอร์วิดีโออยู่เอ็กซ์พอร์ตวิดีโออยู่แล้วอยากรู้ว่าตอนนี้มันเสร็จยังก็ใช้ Remote Desktop นะคะแล้วก็หน้าอีกหน้านึงเนี่ยจะเป็นหน้าที่เป็น Enhance อีกรอบนึงนะคะก็จะมีสีสันหน่อยเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นอนาล็อกหมดเลยนะคะเป็นแอปถ่ายรูปแล้วก็แต่งรูปนะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นบรรดาแอปอื่นๆมากมายนะคะมี Dictionary ของ Naver นะคะมี Naver มี Weverse ก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่แบบเอาไว้ดู Entertain นะคะมี Vlive ก็เอาไว้ดูไลฟ์ของศิลปินเกาหลีนะคะมี Lingodia เป็นแอปพลิเคชันสอนภาษาเกาหลีนะคะต่อไปมี Magic Eraser เป็นลบแบ็คกราวด์เวลาเราไปถ่ายรูปมาใช่ป่ะแล้วเราอยากได้รูปเป็นแบบเป็น PNG แค่ตัวเราอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็ใช้แอปนี้ลบนะคะ GarageBand นี่เป็นแอปพลิเคชันแบบเครื่องดนตรีของ Apple นะคะแล้วก็ JazzDance ก็เป็นเกมนะครับเอาไว้เล่นเกมในคอมพิวเตอร์มี Omelette Arcade อันนี้เป็นแอปสตรีมเกมนะครับหน้าสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเป็นพวกวิดเจ็ตต่างๆที่เอาไว้ใช้ในการแบบแต่งรูปสามีแต่ละอันอะไรเงี้ยนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะโอเคประมาณนี้กับ Watch on my phone นะคะแล้วสำหรับ Q&A EP นี้ก็มีการ Watch on my phone กันเกิดขึ้นนะจ๊ะ Q&A ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ถามคำถามกันมาได้ถามใน EP นี้แล้วเดี๋ยวเราไปตอบใน EP หน้านะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์ตามเพจ Instagram ตรงนี้ดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันเองคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะเชียร์บ๊ายบาย